ก็วางมันลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเราดูลมหายใจเราตามลมหายใจทั้งเข้าทั้งออกจิตมันยังส่งออกไปก็ให้เรานั้นบริกรรมภาวนาเพิ่มเติมขึ้นมาพอลมหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทธพอลมหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทบริกรรมภาวนาตามลมหายใจของเราเราเป็นคนหายใจยาวเราก็พุทโธยาวๆเราหายใจสั้นเราก็พุทโธสั้นๆตามดูตามรู้ลมหายใจของเราเรามาประพฤติปฏิบัติใหม่ๆลมหายใจมันก็จะหยาบก่อนพอเราทำจิตให้สงบเป็นสมาธิลมหายใจมันก็จะละเอียดไปอีกค่อยๆละเอียดไปเรื่อยพุทลมเข้าโทลมออกไปพยายามตั้งใจพยายามทำสมาธิมีความมุ่งมั่นตัดสิ่งต่างๆที่มากระทบเราพิจารณาแต่สิ่งที่อยู่ในกายของเราพิจารณาในเวทนาพิจารณาในลมหายใจพิจารณาในอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นความคิดนึกต่างๆที่มันไหลไปไหลมาอยู่ในกายของเราให้เรากำหนดเอาสติอยู่แต่ในกายของเราไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกอะไรมากระทบก็กำหนดรู้อะไรมันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ตามดูตามรู้แล้วก็วางมันลงให้เราทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่กับสภาวะจิตของเราจิตเรามันแส่สายอยู่ตลอดเวลาพอเรามาสงบวาจาสงบกายจิตมันก็จะพยายามดิ้นรนเพราะกายมันเคลื่อนไหวจิตมันก็เป็นอิสระวาจามันกล่าวออกมาจิตมันก็เป็นอิสระตอนนี้เราพยายามทำจิตของเราให้เกิดความสงบให้มันดิ่งให้มันนิ่งก็ต้องพยายามพุทโธไปเรื่อยๆถ้ายังมันไม่สงบขึ้นมาก็พิจารณาอย่างอื่นขึ้นมา
เกสาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังที่พระอุปัชฌาย์ให้กับเรามาตอนที่เรามาสมาทานศีลออกบวชเนกขัมพระอุปัชฌาย์ก็ให้กรรมฐานเบื้องต้นในการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเกสาโลมานขาทันตาตะโจ ก็ใช้เป็นอุบายในการทำจิตของเราให้เกิดความสงบได้หรือถ้ามันแส่สายเราจะใช้การนับลมหายใจก็ได้เราหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมภาวนาแล้วก็นับหนึ่ง พุทโธหนึ่งพุทโธสองไปเรื่อยๆจนถึงพุทโธห้าสิบลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนับหนึ่งลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนับสองนับไปถึง50แล้วก็นับย้อนกลับมา 50 49 48ทำไปเรื่อยๆเราต้องพยายามหาอุบายที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเกิดขึ้นจากสติของเรามาเป็นอุบายธรรมในการประพฤติปฏิบัติให้จิตมันอบรมกายของเราให้มันเกิดความสงบขึ้นมา พุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนใจอะไรวันคืนมันล่วงไปมันเป็นธรรมชาติเรามาปฏิบัติธรรมก็ได้ชื่อว่าเรามาประพฤติปฏิบัติตามธรรมชาตินั่นเอง ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจสังขารมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาวันคืนมันก็ล่วงไปมันก็เป็นธรรมดาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรม ก็ต้องพยายามเข้าใจในความเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนั่งนานมันก็ปวดมันก็เป็นธรรมดาคิดนึกเรื่อยเปื่อยไปส่งจิตออกนอกกายมันก็เผลอสติก็ถูกนิวรณ์เข้าครอบงำมันก็เป็นธรรมดาเราจึงต้องมาพยายาม พยายามฝึกหัดจิตของเราให้มันดีฝึกหัดจิตของเราให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมให้อยู่ในการประพฤติปฏิบัติจิตมันก็จะเป็นคนอบรมกายของเราจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าว เราจึงต้องมาอบรมจิตของเรามีสติอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็ไม่แส่สายไปในทิศทางอื่นเพราะฉะนั้นก่อนจะฝึกจิตก็ต้องมาฝึกสติต้องมาทำความเข้าใจในความสงบมารู้มาเห็นในความฟุ้งซ่านรำคาญใจ มาหาเหตุของการเกิดอารมณ์ต่างๆกระทบจากภายนอกก็ดีเกิดขึ้นจากภายในก็ดีเรายังต้องมาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นให้เราพิจารณาสังขารของเราพิจารณาในเวทนาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางใจก็ดีอึดอัดขัดเคืองฟุ้งซ่านรำคาญใจปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาก็ให้เรากำหนดรู้
มีเวทนาเกิดขึ้นปวดหลังปวดหัวเข่าก็ให้เรากำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาพยายามฝืนตัวเองต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆอะไรมันเกิดขึ้นก็อย่าพึ่งให้เราพิจารณาเป็น อารมณ์กรรมฐานของเราซะก่อนตามดูตามรู้มันมันตัดไม่ได้มันละไม่ได้ก็ตามมันไปทำไมมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเรื่องอะไรพอจิตมันส่งไปสักพักมันก็จะค่อยๆ ย้อนกลับมาแล้วก็พิจารณาสาวไปหาเหตุที่เกิดการปรุงแต่งทำไมจิตมันปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามองเห็นเหตุที่มันเกิดขึ้นเราก็ไประงับที่เหตุที่มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็คือการเฝ้าระวังสิ่งต่างๆ ที่มันหน่อเนื่องเกิดขึ้นอยู่ภายในกายในใจของเราเรามาอบรมจิตของเราให้มีความสงบรู้จักความสงบอยู่ในความสงบให้ได้จิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมทำให้กายของเรามีบุญกุศลเกิดขึ้นเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขความสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเรา เรามีความรู้อย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้จิตมันก็เกิดพลังขึ้นมาในการประพฤติปฏิบัติมีกำลังใจมีเป้าหมายในการประพฤติปฏิบัติเป็นเบื้องต้นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพิจารณารู้อยู่ตลอดเวลา พยายามตั้งใจจิตมันส่งออกไปก็ดึงกลับมาดึงความคิดนึกกลับมาไว้ที่กายดึงมาแล้วก็บริกรรมภาวนาพุทโธไปคิดนึกอะไรก็พุทโธไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธมันละเอียดลงลมหายใจละเอียดขึ้นมา ความละเอียดมันรวมกันจนลมหายใจจางบางไปจิตมันรวมดิ่งนิ่งว่างเฉยๆอยู่ในกายของเรามีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาจิตมันก็จะค่อยๆพิจารณายกอัดยกธรรมขึ้นมาพิจารณาสติก็จะไปดูไปรู้ไปตามกำกับ พยายามสร้างความสงบไม่สำเร็จเจริญสมาธิให้ได้เราจะได้เข้าใจเราจะได้เข้าถึงหลักของพระพุทธศาสนาอะไรที่เรียกว่าละบาปอะไรที่เรียกว่าบำเพ็ญบุญกุศลอะไรที่เรียกว่าทำจิตใจของเราให้ขาวรอบ การละบาปไม่ใช่ไม่ทำบาปต้องแม้กระทั่งไม่คิดที่จะทำ
ก็ต้องมีความเพียรเกิดขึ้นมีความอดทนเกิดขึ้นพยายามตั้งใจพุทโธไปเรื่อยๆ พยายามเข้มแข็งไว้ต่อสู้กับนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นความโกรธความเกลียดความรักที่มันเกิดขึ้นหรือแม้แต่ความง่วงเหงาหานอนที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราก็ต้องพยายามสู้กับมันอย่าไปยอมแพ้มันต้องแข็งใจต้องฝืนใจฝืนสังขารเราก็ต้องพยายาม ถ้ามันมีเวทนามันปวดมันเมื่อยสุดกำลังที่เราจะอดทนได้ก็ลองอดทนเพิ่มอีกนิดนึงทุกครั้งเราเปลี่ยนอิริยาบถทุกครั้งเราเคลื่อนไหวกายจิตมันก็ขยับสมาธิมันก็ถอนขึ้นมาก็ต้องพยายามเราอาจจะอดทนได้เพิ่มมากขึ้น เราอาจจะรู้จะเห็นอะไรดีๆถ้าเรามีความอดทนเพิ่มอีกนิดหน่อยต้องพยายามยิ่งเพียรมากอดทนมากเรายิ่งได้มากอย่าไปเสียดายกิเลสให้เรานั้นตั้งใจ พยายามเผลอสติก็ทรงกายขึ้นมาใหม่ตั้งกายขึ้นมาใหม่ตั้งใจขึ้นมาใหม่พลาดได้เผลอได้ก็ต้องพยายามตั้งต้นใหม่หาเหตุทำไมเราเผลอทำไมเราไปรับสิ่งที่มากระทบเสียงก็ดี กลิ่นก็ดีสัมผัสหนาวร้อนก็ให้เรานั้นพยายามพลาดแล้วก็หาเหตุได้แล้วก็แก้ไขซะสิ่งต่างๆมันก็จะค่อยๆเป็นไปตามอัตโนมัติเป็นตามลำดับขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติ ถ้าพิจารณาสังขารเกสาโลมานขาทันตาตะโจไปหรือว่านับคำบริกรรมภาวนาไปก็ต้องทำไปเรื่อยๆกรรมฐาน40วิธีแล้วก็ศึกษาไปอันไหนมันตรงกับจริตนิสัยในตัวของเราเราบางคนมีจริตนิสัยหลายอย่างอยู่ในคนเดียวกันมีทั้งราคะ มีทั้งโทสะโมหะพุทธะเราก็ต้องหากรรมฐานต่างๆให้มันสมกับที่เรานั้นตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติหาวิธีการให้เรามีความก้าวหน้าก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆ
ไม่ต้องไปสนใจเวลาไม่ต้องไปสนใจคนรอบข้างเพราะในท้ายที่สุดเราก็ต้องไปแค่คนเดียว เราเดินหน้าไปสู่ความตายเราก็ตายอยู่คนเดียวไม่มีใครไปเป็นเพื่อนเราแต่ในการประพฤติปฏิบัติเรามีกัลยาณมิตรสหธรรมิกที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่เคียงข้างเราคอยส่งกำลังใจ คอยช่วยเหลือเราในการประพฤติปฏิบัติแต่เราก็ต้องทำความเข้าใจว่าการได้การถึงนั้นมันเป็นปัจเจกใครจะได้จะถึงมันอยู่ที่ตัวของผู้ประพฤติปฏิบัติคนข้างๆแค่คอยส่งเสริมให้เรานั้นได้มีความเข้าถึงยิ่งขึ้นไป แต่ใครจะได้ใครจะถึงก็อยู่ที่ตัวของผู้ประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติพร้อมกันเวลาเท่ากันสถานที่เดียวกันแต่การได้กันถึงไม่เหมือนกันเพราะเรามีบุญบารมีมาแตกต่างกันให้เราทำใจปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจ การประพฤติปฏิบัตินั้นเราต้องทำไว้ในใจให้ดีอย่าไปตึงมากอย่าไปยึดมากอย่าไปหวังมากเอาใจเป็นกลางๆได้ก็ดีไม่ได้ก็มีกำลังในการประพฤติปฏิบัติต่อไปใครจะได้ใครจะถึงก็อนุโมทนาบุญกับเขา ใครไม่ได้ใครไม่ถึงก็มีความเมตตากรุณาต่อเขาคอยช่วยเหลือเขาเพราะฉะนั้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติต้องทำใจเป็นกลางๆอย่าไปคิดว่ามันจะต้องได้หรืออย่าไปหย่อนมันว่านั่งยังไงก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่สงบ ให้ทำใจเป็นกลางๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ถึงวันนี้มันยังไม่ได้วันหน้าก็ต้องได้ต้องทำไปเรื่อยๆทำใจเป็นกลางๆจิตมันก็ไม่เกิดความตึงเครียดขึ้นมากายมันก็นิ่งกายมันก็ว่างเพราะจิตมันเริ่มสงบขึ้น ก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธให้พุทโธตามลมหายใจเข้าออกของเราอย่าให้พุทโธมานำลมหายใจของเรา พุทโธตามพุทโธตามไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใครมีเวทนาเกิดขึ้นกับกาย ก็ให้เรากำหนดรู้ในสังขารของเราว่าสังขารของเรานั้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพิจารณาของเหตุพิจารณาของผลพิจารณาของการตั้งอยู่ในเวทนาที่มันเกิดขึ้นสัตว์แต่ว่าพิจารณาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ
พยายามตั้งใจคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาที่พุทโธหรือไม่คิดไม่นึกอะไรก็บริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆเห็นในความเสื่อมความไม่มีชิ้นมีอัน ความที่ไม่มีความยั่งยืนในสังขารของเราตอนนั้นนั่งเท่าไหร่ก็ไม่เมื่อยตอนนี้นั่งแป๊บเดียวมันก็ปวดมันก็เมื่อยก็พิจารณาได้ยกมาได้กิเลสมันอยากจะให้ลืมตาขึ้นมากิเลสมันอยากจะให้เปลี่ยนอิริยาบถก็มา มันเป็นขันธมารกิเลสตมานที่คอยยุแย่คอยทำให้เรานั้นไม่ถึงซึ่งความสงบอยู่ตลอดเวลาก็กำหนดรู้บางทีไม่ได้ปวดมากบางทีไม่ได้เจ็บมากแต่ขันธมารมันหลอกเราเราก็เอาตรงนั้นแหละมาเป็นกรรมฐานพิจารณาไป รู้แล้วเห็นแล้วพิจารณาแล้วก็ให้เอาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเวลามันเกิดขึ้นอีกเราก็หาเวลามันเกิดขึ้นอีกเราก็สามารถเอาชนะ เพราะเรามีเหตุมีปัจจัยที่ดีอยู่แล้วเรามีความเข้าใจอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ต้องเกิดยังไงมันก็ต้องมาสกัดขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติของเราเราก็พยายามทำให้มากขึ้น พุทโธไปเรื่อยๆ อย่าเพิ่งไปสงสัยถ้าเราสงสัยมันก็จะเกิดความลังเลทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆอย่าไปตั้งว่ามันจะได้มันจะถึงเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวมันถึงมันก็รู้เองขอให้เรามีความเพียรมีความอดทนก็พอ ให้เราพยายามตั้งใจตั้งกายตรงตั้งหน้าตรงเผลอสติไปไม่เป็นไรเอนไปหลับไปพอได้สติขึ้นมาก็ให้เราพยายามตั้งกายขึ้นมาใหม่ตั้งใจขึ้นมาใหม่ ตั้งกายตรงตรงตั้งหน้าตรงตรงวางมือขวาลงบนมือซ้ายแล้วก็ให้เราภาวนาต่อเนื่องกันไปขาดที่ไหนเราก็ไปต่อตรงนั้นพลาดตรงไหนเราก็ไปแก้ไขตรงนั้นก็ให้เรานั้นพยายาม การประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ท่านทรงทำเป็นแบบอย่างมีครูบาอาจารย์ที่นำในการประพฤติปฏิบัติก็เป็นเครื่องหมายในมิตรหมายว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นสามารถทำได้
ใครๆก็มาประพฤติปฏิบัติได้แต่ใครจะได้ใครจะถึงก็อยู่ที่บุญบารมีเก่าส่วนหนึ่งอยู่ที่บุญบารมีใหม่ในการตั้งใจประพฤติปฏิบัติของเราอีกครึ่งหนึ่งเราจึงต้องพยายามมองให้เป็นแบบอย่างน้อมนำคำสั่งสอนมาประพฤติปฏิบัติพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใครพิจารณาอสุภะใครพิจารณามรณสติก็พิจารณาไปเรื่อยๆจนจิตมันเกิดความเข้าใจมีความสลดสังเวชเกิดขึ้นก็ค่อยๆวางมันลงมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลามีความเข้าใจเข้าถึงต่อสิ่งต่างๆที่เราพิจารณาตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาปัญญาที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่แสสายออกไปมันก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปถูกต้องตามทำนองครองธรรมเพราะมีสติเป็นตัวกำกับอยู่ตลอดเวลาพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาดึงกลับมาที่พุทลมเข้าโธลมออกวางความคิดนึกวางอารมณ์ต่างๆลงมันส่งไปไกลดึงกลับมาเข้าวางไว้ความคิดมันส่งอารมณ์ออกไปก็ดึงกลับมาแล้วก็วางไว้เรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่มันหน่อเนื่องอยู่ภายในใจของเราอารมณ์ต่างๆความคิดนึกต่างๆพอเราทำความเข้าใจมันได้เราก็สามารถที่จะวางมันลงรู้เห็นเวลามันเกิดขึ้นเพราะมีสติเป็นตัวกำกับมีอะไรมากระทบก็ไม่ส่งอารมณ์ออกไปใครจะทำเสียงดังใครจะทำอะไรก็ไม่รู้สึกเพราะเราเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นมันจะคอยมากระทบไม่เกิดความสั่นไหวของอารมณ์เกิดความสั่นไหวของจิตอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราฝึกหัดจิตของเราให้ดีแล้วมันก็มีแต่ความสงบอะไรมากระทบก็เฉยอะไรมันเกิดขึ้นเราก็วางลงเฉยได้วางเป็นจิตมันก็เป็นสุขสุขที่เกิดจากความสงบภายในพยายามตั้งใจเป
ตามดูตามรู้สภาวะธรรมต่างๆเราบริกรรมภาวนาอยู่มีสติกำกับกำหนดอยู่พออะไรมันเกิดขึ้นก็รู้จักพิจารณาตามดูตามรู้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นผุดขึ้นอยู่ในใจของเราอะไรเหมาะอะไรควรเราก็กำหนดรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ในที่สุด พิจารณาธาตุขันธ์ของเรามันเสื่อมลงมันเสื่อมลงเรามีวัยหนุ่มผ่านไปแล้ววัยสาวผ่านไปแล้วเราทำความเข้าใจมันเราก็อยู่กับมันได้นานอยู่กับมันไม่พอใช้มันมาเป็นกรรมฐานใช้มันเป็นบทเรียนในการประพฤติปฏิบัติ เราประพฤติปฏิบัติมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเท่านั้นขอเพียงเรามีความตั้งใจสิ่งที่มันอยู่ไกลมันก็ใกล้เข้ามาในที่สุดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพยายามผ่อนคลาย อย่าไปพุ่งมั่นเกินไปอย่าไปตั้งเกินไปเราขึงสายพินให้พอดีพอดีได้ก็เอาไม่ได้ก็จะทำให้มันได้ไปเรื่อยๆจะได้จะมีจะเป็นจะถึงก็พยายามพุทโธพุทโธไป เราต้องรู้จักทำความเข้าใจในสภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปตามธรรมชาติมันเป็นเรื่องปกติเราทำไว้ในใจอย่างนี้รู้อย่างนี้เราก็จะมีกำลังในการประพฤติปฏิบัติ เพราะเรามีความรู้ความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโท พยายามตั้งใจลมหายใจจะละเอียดขึ้นช้าๆคำบริกรรมภาวนาจะหายไปรวมกับลมหายใจจิตความนึกคิดมันก็ดิ่งนิ่งลงเรื่อยๆจนเกิดความสงบเป็นสมาธิขึ้นในที่สุด พุทโธพุทโธไปพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโท พุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโท
พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเวทนาเกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนอิริยาบถอย่าเพิ่งไปขยับให้เราพิจารณาก่อนให้เราดูก่อนทำความเข้าใจแล้วก็อดทนเพิ่มมากขึ้น ที่เรามีความอดทนมากเท่าไหร่ก็ได้ชื่อว่าเรานั้นได้สร้างบารมีเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเป็นขันติบารมีเราต้องพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธ พุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้า ถ้าเรามีนิวรณ์เข้ามาครอบงำก็พยายามโดยเฉพาะความโกรธความรักความพยาบาทที่เกิดขึ้นก็ให้เราตามมันไปแล้วก็วางมันลงพอมีความง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นก็ให้เราพยายามหาอุบายธรรมที่จะสามารถเอาชนะความง่วงเหงาหานอนได้ ถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นจนทนไม่ไหวจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ทำสติไม่ให้เรานั้นเป็นเหตุให้เพื่อนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เสียสมาธิเกิดเป็นปฏิฆะสัญญาขึ้นมาก็ต้องทำสติ จะเปลี่ยนอิริยาบถก็กำหนดรู้เป็นการแก้นิวรณ์เป็นการเพิ่มเติมสติของเรา พยายามตั้งใจเผลอสติคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆแต่อย่าเผลอสติทิ้งคำบริกรรมภาวนา
ให้คำบริกรรมภาวนามันหายไปรวมกับลมหายใจอย่าไปทิ้งมันอย่าไปเผลอสงสัยอะไรก็วางไว้ก่อนเบื่อหน่ายคลายวางก็วางไว้ก่อนเพราะเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆ ลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆใครพิจารณาอัดพิจารณาทำอะไรก็พิจารณาไปพยายามไม่ส่งจิตออกมานอกกายของเราพิจารณาอยู่แต่ภายในกายของเรา ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกสังขารต่างๆทำความเข้าใจให้มันเกิดขึ้นมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราไม่มีความเป็นตัวเป็นตน สังขารมันเป็นสองชั่วคราวมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มีความแตกดับไปเป็นธรรมดาเวลาเรามาเวลาเราไปก็มีจิตดวงเดียวที่ไปเราก็ทิ้งสังขารไว้ตรงนี้ทิ้งไว้กับความเสื่อม เสื่อมด้วยตัวมันเองเสื่อมด้วยโรคภัยไข้เจ็บเสื่อมด้วยกิเลสตัณหากามราคะที่มันเกิดขึ้นจากใจของเราจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวถ้าเราไม่ฝึกหัดจิตของเราให้ดีจิตมันก็สั่งกายพากาย ไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลไม่เกิดคุณมีแต่โทษแต่ถ้าเราฝึกหัดจิตของเราให้ดีแล้วจิตมันก็พากายของเราไปประกอบบุญประกอบกุศลทำสิ่งต่างๆที่เป็นกุศลให้มันเกิดขึ้นกายมันก็เป็นบุญเพราะจิตมันเป็นบุญ เราจึงมาฝึกหัดจิตของเรามาฝึกหัดให้เกิดสติสมาธิเพิ่มเติมจะคิดนึกอะไรก็เป็นบุญแม้ไม่คิดไม่นึกอะไรมันก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเราฟังมามากเห็นมามากรู้มามาก
เราก็ต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นไปเห็นมาหนึ่งครั้งก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้เกินกว่าสามครั้งสี่ครั้งขึ้นไปยิ่งเอามาประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมมากขึ้นเราก็จะเข้าใจมากขึ้นเปิดปัญญาอันเป็นปัญญาที่เป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์เพิ่มเติม มันก็เป็นการเปิดเป็นการทำให้แจ้งแห่งกองทุกข์นั่นเองเราก็จะได้มีความรู้ความเห็นให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมในที่สุดมาเริ่มจากจุดตรงนี้ก็คือการทำสมาธิสมาธิทำให้กายวาจาใจนั้นเกิดความสงบ มันก็เหมือนกับทะเลที่ไม่มีคลื่นก็มีทัศนวิสัยที่มองได้ไกลรู้อะไรเห็นอะไรก็เข้าใจได้ง่ายแต่ถ้าจิตที่มันไม่สงบมันก็เหมือนทะเลที่มีคลื่นลมเราอยู่ที่ฝั่งก็มองไม่เห็นอะไรไม่เหมือนจิตที่เป็นสมาธิทะเลราบเรียบ อะไรมากระทบอะไรตกมาเราก็รู้อะไรผุดขึ้นมาเราก็รู้เพราะเรามีความสงบเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นที่ตั้งสมาธิที่เป็นสติในการทำให้เรารู้ทำให้เราเห็นก็ต้องพยายาม คลื่นลมมันก็เป็นอารมณ์นั่นแหละสงบสติอารมณ์ได้ทะเลมันก็สงบได้มันก็เป็นบาดฐานพื้นฐานให้เรานั้นได้มีโอกาสมีโอกาสได้มีโอกาสถึงเพียงแต่เราต้องเพิ่มความอดทนอดกลั้นความเพียร การประพฤติปฏิบัติไม่ได้ทำเฉพาะที่วัดทำที่ไหนก็ได้การรู้ธรรมเห็นธรรมก็ไม่จำเป็นต้องรู้ที่วัดเห็นที่วัดสำเร็จที่วัดจะไปตามป่าตามเขาบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาก็สามารถสำเร็จได้ถ้าบุคคลนั้นผู้นั้นมีความเพียรความหมั่นในการประพฤติปฏิบัติ รู้จักการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดรู้จักการทำใจเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นต้องพยายามตั้งใจพยายามตั้งใจเพิ่มเติมพยายามตั้งใจให้มาก เอาละวันเวลาที่ทำสมาธิในช่วงนี้ก็เห็นสมควรกับเวลาก่อนที่เราจะถอนสมาธิขึ้นมาให้เราพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายของเราอารมณ์ความคิดนึกที่อยู่ในใจของเราในปัจจุบันเห็นในเวทนาที่มันเกิดขึ้นเห็นในความคิดนึกรู้ในอารมณ์ที่มันอยู่ในปัจจุบัน แล้วก็ย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มทำสมาธิมีเวทนาอย่างไรมีอารมณ์สภาวะธรรมเกิดขึ้นอย่างไรในใจของเราพิจารณากลับไปกลับมาทำความเข้าใจเอาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้มีโอกาส เวลาประพฤติปฏิบัติครั้งใหม่เราก็เอาตรงนี้มาแก้ไขในจุดที่เป็นข้อบกพร่องเอามาส่งเสริมจุดที่ดีจุดที่เป็นจุดเด่นของเราในการประพฤติปฏิบัติ
เรียกว่าสร้างเหตุปัจจัยที่ดีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อผลที่ดีต่อไปในอนาคตจากนั้นทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายสังเกตสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเวลาเปลี่ยนอิริยาบถ จิตมันเป็นอย่างไรมันแสบสายเกิดอารมณ์ความคิดนึกอะไรขึ้นมาพอใจไม่พอใจหรือปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้จากนั้นยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นลูกดอกโบตูมที่กลางหน้าอกตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราให้เหล่านั้นได้ถึง ได้เข้าไปอยู่ในธรรมที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมารู้ธรรมเห็นธรรมในที่สุดระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 ตลอดทั้งพระองค์สาธุพระองค์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญอุทิศบุญกุศลของเราให้กับบรรดาเจ้ากรรมในเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาได้รับบุญกุศลหรือร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมา ให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิลืมตาขึ้นมาให้เราเตรียมแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งพนมมือไว้ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน อาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออภัยโยมคอแห้งฝนตกคอแห้ง ไม่ได้ฉันน้ำฝนขออะไรแห้งขออภัยอนุโมทนานะที่สู้อดทนกันเขาบอกหัวใจนักปฏิบัติต้องทำหัวใจให้เป็นหินนะไม่ต้องพนมมือก็ได้โยมนั่งตามสบายผ่อนคลายอิริยาบถแต่ก็ทำสติอยู่เรายังอยู่ในช่วงการประพฤติปฏิบัติ ตั้งใจมาแล้วก็ทำให้สำเร็จเราอธิษฐานบารมีไว้เรื่อยๆนะทำอะไรก็อธิษฐานไว้เหมือนกับเราส่งจดหมายอะโยมตั้งที่อยู่ไว้ด้วยบุญกุศลมันจะได้ไปถึง
ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ได้ตั้งใจมันก็ไม่ได้ไม่ถึงเหมือนกับเถียงเด็กๆเถียงพระพาบอกให้รับศีลตั้งใจวิรัตงดเว้นรักษาศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยเด็กก็เถียงสมณเณรฤดูร้อนก็เถียงถ้างั้นควายมันก็ได้บุญยิ่งกว่าคนในหลวงพี่มันไม่ได้ฆ่าสัตว์ เราก็เลยบอกว่ามันไม่ได้วิรัติมันไม่ได้ตั้งใจมันไม่ได้อธิษฐานบารมีเขาทำเขาก็เป็นปกติแต่เราทำแล้วเราได้เมากับปกติเพราะเราตั้งสัจจะอธิษฐานเราขึ้นมาในสมัยขั้นพุทธกาลก็มีเมื่อวานใครอยู่ที่นี่บ้างอยู่ใช่ไหมพระอาจารย์ติเล็กพูดถึงพระองค์หนึ่งชื่อพระอะไร จำได้ไหมเรียกว่าเพิ่งตื่นเลยจำไม่ได้เมื่อวานพระอาจารย์ท่านพูดถึงพระรัฐบาลนะครับท่านปีเอกคัตถะในเรื่องของมีศรัทธานะครับศรัทธาที่จะบวชฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาวันนี้อาตมาก็เลยจะมาเล่าเรื่องของพระพาหิยะเป็นผู้ที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนกัน แต่องค์นี้ฟังธรรมแล้วก็สำเร็จฟังแค่ครั้งเดียวแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ยังไม่ได้บวชเลยโยมตายซะก่อนถูกเจ้ากรรมในเวรมาเอาชีวิตในชาติสุดท้ายพระพาหิยะเนี่ยท่านปรารถนาจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ใช้เวลา หลายปีโยมอธิษฐานบารมีมาเยอะมากท่านไปเห็นพุทธเจ้าในกลับก่อนอาตมาก็จำชื่อท่านไม่ได้ก่อนพุทธเจ้าในกลับนี้ของเราก่อนพระสมณะโคดมเห็นมีพระองค์หนึ่งประพฤติปฏิบัติแล้วรู้ธรรมเห็นธรรมในทันทีปรากฏว่าท่านก็อยากจะได้บ้างเหมือนโยมนี่แหละพอเห็น ครูบาอาจารย์พอได้สัมผัสถึงกระแสธรรมกระแสเมตตาครูบาอาจารย์ก็มีความเข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเกิดผลได้จริงก็อยากจะประพฤติปฏิบัติก็ตั้งสัจจทิฏฐานขึ้นมาพระพาหิยะก็เหมือนกันตั้งสัจจทิฏฐานมาตั้งหลายปีผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์ตั้งแต่ยุคนู้นจนถึงพัทธลักษณ์กลับนี้ ปรากฏว่าพอถึงเวลามาเกิดในชาติสุดท้ายทันพุทธเจ้าของเราก็ปรากฏว่าไปเกิดเป็นตระกูลพ่อค้าแล้วก็ไปขายสินค้าตามเกาะต่างๆอยู่ทางเหนือของประเทศอินเดียก็ไปน้ำสวรส ใช่ไหมก็ปรากฏว่าขนาดชาติสุดท้ายแล้วยังหลงอะโยมพระพาหิยะนั้นไปขายสินค้าแล้วก็เรือล่มในทะเลลอดอยู่คนเดียวมาเกยหาดที่ท่า เรือเดินสมุทรเป็นท่าสินค้าค่าขนถ่ายสินค้าปรากฏว่าตอนที่มานั้นเนื่องจากว่าเซซัสอยู่ในทะเลนานก็กลายเป็นฉีดเปลือยไม่เหลือผ้าผ่อนล่อนสบายเลยมาตัวเปล่าๆก็เลยโซซัสโซเซไปหาที่มุงที่บังก็ไปเจออาสมล้างอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ไปเอาเปลือกไม้ โยมรู้จักเปลือกไม้ไหมหน้าเหมือนจะหลับกันหมดแล้ววันนี้อากาศดีเนาะหมอกลงด้วยยังไงก็อยู่ให้ถึงเช้านะโยมให้สว่างมาแล้วก็สว่างไปไม่ใช่มืดไปเลยปรากฏพระพาทยาก็ไปเอาเปลือกไม้มาคนบริเวณนั้นน่ะ
ไม่เคยเจอพระอรหันต์ไม่เคยเจอพระอรหันต์แต่อยากจะเจอพระอรหันต์เหมือนโยมบางคนไม่เคยเจอพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเคยแต่ฟังจนกระทั่งอยากจะมาแต่กว่าจะมาได้ท่านก็ลาสังขารไป6 ปีแล้วแต่พอมาถึงวัด ก็มาเจอกับหลวงพ่อสนองไม่ได้เจอองค์เป็นๆท่านแต่เจอกับสิ่งที่ท่านได้วางไว้พระพุทธองค์ทรงวางพระธรรมคำสั่งสอนเป็นตัวแทนของพระองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็เหมือนกันครูบาอาจารย์พระเนนที่อยู่ในที่นี้ก็คือสิ่งที่ท่านยังดำรงอยู่นั่นเอง คนในเกาะนั้นคนในท่าสินค้านั้นอยากเจอพระอรหันต์แต่ไม่เจอพระอริยะนั้นปรากฏว่าเอาเปลือกไม้นุ่งปิดความละอายแล้วก็ไปเจอกระเบื้องแตกอยู่แผ่นหนึ่งก็ถือเข้ามาเพื่อจะมาขออาหารกับคนในท่านั้นอาตมาก็จำไม่ได้อีกชื่อท่าอะไร ก็อยากเห็นพระอรหันต์กันคนเป็นร้อยอยากเห็นพระอรหันต์เห็นคนผมยาวหนวดคาวลุงลังเอาเปลือกไม้นุ่งมาถือกระเบื้องแตกมาใบหนึ่งคนนั้นก็เอ๊ะนั่นจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเป็นผู้วิเศษหรือเปล่าคนธรรมดาเขาต้องมีเครื่องนุ่งห่มมีเสื้อผ้าหน้าผมต้องพร้อมแต่ปรากฏว่าคนคนนี้เป็น จะฉีเปื่อยก็ไม่ใช่จะไม่ใช่พวกเชนพวกเชนเขาถอดหมดแต่พระพาหิยะนี่ปิดความละอายมาปรากฏก็เอาอาหารให้เสร็จก็เอาเสื้อผ้าไปให้พระพาหิยะนั้นมีเศษกรรมมานิดหนึ่งพอเขาเอาเสื้อผ้ามาให้เอาอาหารมาให้ก็รับมาเอาเสื้อผ้ามาก็นึกขึ้นได้ ไม่รู้โยมนึกอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราเอาเสื้อผ้าที่เขาให้มาเอามาสวมใส่เราก็จะกลายเป็นคนธรรมดาเรามาขออาหารเขาให้อาหารเราเพราะว่าเรานุ่งเปลือกไม้เราที่นี่ที่ไหนเราก็ไม่รู้อย่างนั้นเลยเราไม่เอาดีกว่าคิดอย่างนั้นก็ไม่เอาไม่รับโยมพอไม่รับเสร็จเป็นยังไง อะไรที่มันแปลกกว่าเขาเป็นยังไงโยมตื่นตาตื่นใจสงสัยพระอรหันต์ชัวร์เลยคนก็ศรัทธาใหญ่เลยทีนี้พระพาทิยะนั้นตอนนั้นเป็นในพาทิยะก็เดินกลับไปที่อาสมล้างคนก็ตามแห่กันไปเลยจะไปดูว่าพระอรหันต์นอนยังไงโอ้พระอรหันต์นี่สมถะมากนอนเรือนร้างก็จัดแต่งที่พักให้อย่างดีแล้วก็ เอาอาหารมาให้กินทุกวันตัวพาทิยะเองก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเราจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจริงๆในที่นี้มีใครรู้สึกตัวเองสำเร็จบ้างไหมโยมมีไหมไหนใครในชีวิตเกิดมาไม่เคยทำอะไรสำเร็จหรือบ้างมีไหมใครเคยในสัจฉิกไม่สำเร็จบ้าง สำเร็จทุกคนนะโยมอาตมาสอนเด็กเด็กบอกหลวงพี่ครับสมัยเรียนรุ่นร้อนผมทำอะไยไม่เคยสำเร็จเลยครับตั้งใจจะบวชตั้งใจทำสมาธินั่งไม่ถึง10 นาทีหลับทุกทีเลยครับผมท้อเหลือเกินท้อไหมโยมท้อไหมอาตมาก็ท้อนะโยมนั่งหลับตาไปให้กับลงกรรมฐานพอลืมตาขึ้นมาโยมหลับแต่ก็ยังสู้นะพยักหน้าอยู่ แต่พอลืมตาพูดในหายไปครึ่งล้านทำแล้วท้อเหมือนกันอาตมาให้กำลังใจเด็กอย่างนี้โยมอย่าไปคิดว่าเราทำอะไรไม่สำเร็จพอเราลืมตาขึ้นมาลุกขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ได้เด็กตัวเล็กๆ7-8 ขวบตื่นตี 4นอน3 ทุ่มแค่ตื่นขึ้นมาก็สำเร็จไป1 อย่างแล้วใช่ไหมโยมเด้งตัวเองขึ้นมาแทนที่จะไปปิดในกระปุกเด้งดึงขึ้นมาเนี่ยสำเร็จเป็น1 อย่างแล้ว
อันที่สองที่ความสำเร็จคือพับผ้าห่มสำเร็จเด็กๆนะโยมเห็นไหมภูมิใจนะโยมตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนไหมหรือว่าเอาเท้าเขี่ยสำเร็จนะสำเร็จสำเร็จเสร็จแล้วโยมภูมิใจไหมเก็บที่นอนได้ไม่ภูมิใจใช่ไหมใครๆเขาก็ทำกันแต่มันคือความสำเร็จเราก็ให้กำลังใจไปเรื่อยๆพระปฏิยาก็เหมือนกันพอเริ่มมีคนมากราบไหว้บูชาก็เริ่มหลงว่าตัวเองนี่คงจะสำเร็จแต่ว่ามีบุญเก่าในสมัยพระกัสสปะพระพุทธเจ้ามีพระภิกษุอยู่7รูปพอพระกัสสปะพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้วก็ตัดสินใจไปถือศีลกันบนเขาขึ้นไปทางบันไดแล้วก็พังบันไดลงบอกว่าใครไม่สำเร็จก็ให้ตายอยู่บนเขาปรากฏว่าสำเร็จวันรุ่งขึ้นนั้นองค์หนึ่งคนที่สองมีไปกัน7คนองค์ที่สองสำเร็จเป็นพระอนาคามีไปเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่สวรรค์ชั้นสุทธาวาสไปเสวยอรหัตผลอนาคามีผลอยู่ที่นั่นส่วนอีก5คนนั้นไม่สำเร็จแต่ก็กลับมาเกิดแล้วก็สำเร็จหลายคนเคยเล่าไปแล้วคือพระกุมารกัสสปะที่เป็นลูกของนางภิกษุณีจำได้ไหมจำได้ไหมโยมจำได้ไหมเคยเล่าให้ฟังเสร็จแล้วตัวพระปฏิยาก็เป็นหนึ่งในภิกษุ7รูปที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อนที่เป็นพระอนาคามีก็เห็นว่าถ้าเกิดปล่อยเพื่อนคนนี้ให้หลงอยู่อย่างนี้ต่อไปคงจะแย่แน่เลยก็เลยเนรมิตกายลอยมาแล้วมาทำแสงสว่างรัศมีผ่องใสเลยต่อหน้าพาธิยะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอสมัยก่อนเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้นะอธิษฐานบารมีมาแบบนี้แบบนี้นะถ้ายังทำแบบนี้ต่อไปสิ่งที่เธอสะสมมามันจะหายไปบุญบารมีที่ทำมามันจะหายไปเพราะนั่งกินบุญเก่าอยู่ควรที่จะไปพบกับพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่เที่ยงแท้แน่นอนทรงมาตรัสรู้แล้วอยู่ที่เมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีมีวัดหนึ่งชื่อวัดอะไรโยมนั่งสมาธินานไปหน่อยนิ่งกันหมดวัดเจตวันหรืออาตมาอาจจะเข้าใจผิดโยมตอบแล้วก็ได้นะอาตมาอาจจะรับกระแสจิตโยมไม่ได้ตอบแล้วใช่ไหมว่าเชตวันใช่ไหมได้ยินปรากฏว่าพระพาหิยะเชื่อเพราะอะไรโยมโอ้เทวดานี่รัศมีสว่างสวัยแถมลอยได้ยังบอกว่าไม่สำเร็จเลยยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยแสดงว่าพระอรหันต์นั้นต้องมีฤทธิ์มากกว่านั้นต้องเก่งกว่าเทวดาตนนี้ต้องเก่งกว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราก็เลยถามว่าไปถามชาวบ้านว่ากรุงสาวัตถีไปทางไหนชาวบ้านโอ้ยเดินไปตั้งไกลนู่นน่ะอีกตั้ง120โยชน์ประมาณ200กิโลโยมแต่ความอยากที่จะเห็นพระอรหันต์ความอยากที่จะสำเร็จพระอรหันต์ความอยากที่จะออกจากความหลงตรงนี้ก็ตัดสินใจเดินทางไปแต่เช้าคืนเดียวถึงเลยโยม200กิโลเดินไปนะโยมเดินได้วันละกี่กิโลเคยนับไหมวันหนึ่งเดินกี่กิโลกี่ก้าววันหนึ่งเดินกี่ก้าวโยมเคยนับไหมเดี๋ยวนี้เขามีนาฬิกานับก้าวเคยเดินไหมจะตอบว่าก้าวหน้าก้าวหลังนะแต่มาลงจากลานธรรมะเลยนะเนี่ย120โยชน์ประมาณ200กิโลก็เดินไปถึงตอนเช้าพระพุทธองค์นั้นทรงมีปกตินะครับช่วงเช้าๆจะทรงเล็งข่ายพยานว่าใครจะสามารถฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วสำเร็จได้ก็เห็นปฏิยะนี่แหละจะสำเร็จได้แต่ต้องให้เวลาหน่อยพยะก็ตรงไปที่วัดอะไรนะฮะ
เขตบาลโอเราสื่อกระแสกันได้แล้วได้ยินแล้วปรากฏว่าพระองค์นั้นท่านทรงรู้ว่าถ้าเกิดว่ามหาทิฏฐิตะวันเนี่ยจะไม่สําเร็จต้องออกไปพระองค์ก็สวนออกไปบิณฑบาตไปอีกทางหนึ่งพระพยัคฆ์ก็ไปเห็นบรรดาพุทธสาวกฉันภัตตาหารอยู่ก็ถามว่าพระพุทธเจ้าไปไหนเพราะเห็นว่าทุกองค์นั้นเหมือนกันหมด พระองค์ทรงเสด็จออกไปบิณฑบาตก็รีบตามไปเลยพระก็บอกเดี๋ยวก่อนท่านมาจากแดนไกลมาจากเมืองไกลระยะทางไกลท่านพักให้หายเหนื่อยทานน้ำมันส่งน้ำก่อนไหมพระองค์ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เริ่มนึกถึงความตายแล้วไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อยากจะไปเจอพระพุทธเจ้าให้เร็วที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่ากรรมที่มันตามเรามาข้างหลัง มันจะแสงหน้าเราไปเมื่อไหร่ก็ตามไปตามเส้นทางที่พระท่านบอกว่าพระองค์ทรงเสด็จไปด้านนี้พอไปทานพระพุทธองค์ก็รู้ทันทีว่านี่คือพระอรหันต์นี่คือพระพุทธเจ้าเพราะว่ารัศมีสิริของพระองค์นั้นทรงงดงามก็เข้าไปกราบกราบเสร็จก็จับข้อเท้าพระองค์ไว้เลยเห็นไหมโยมใจร้อนอยากจะสำเร็จธรรม โยมมีในที่นี้จะมีไหมอยากบรรลุธรรมไปกระชากขาครูบาอาจารย์ไม่มีใช่ไหมอย่าทำนะโยมไม่ดีเมื่อกี้มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเขาถามมาเขารับศีลอุโบสถที่วัดแต่ไปรักษาที่บ้านได้ไหมได้ไหมปรากฏไปรักษาที่บ้านแล้วพลาด พลาดยังไงโยมมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งลูกสาวไปได้สามีเป็นชาวต่างประเทศแล้วก็กลับมาบ้านวันนี้พอดีเลยเผอิญลูกเขยเจอแม่ยายเป็นไงโยมโอ้เข้าไปกอดแม่ยายหอมแก้มฟอดหนึ่งแม่ยายผักกิ้งเลยแล้วก็ถามแชทมาหาอาตมาอาจารย์ โยมถูกต้องตัวผู้ชายเป็นลูกเขยมันมาจากเมืองนอกมันไม่รู้ว่าโยมถือศีลอุโบสถโยมอุตส่าห์แต่งชุดขาวอยู่บ้านแล้วมันเข้ามาถึงกอดหอมแก้มฟอดหนึ่งโยมผิดศีลไหมคะผิดไหมโยมเป็นว่าโยมตอบเองนะอาตมาไม่ตอบปรากฏว่าพระเจ้าก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้เราทำภัตตกิจก่อน พระพยาก็อ้อนวอนเป็นครั้งที่สองว่าขอพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นจะตายเมื่อไหร่อยากจะฟังธรรมเกิดเผื่อรอพระองค์ฉันภัตตาหารระหว่างรอเกิดตายขึ้นมาทำยังไงก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าเดี๋ยวก่อนเรายังไม่อยากจะให้เธอฟังธรรมตอนนี้ก็ขอทรงทูลขอเป็นครั้งที่สาม พอครั้งที่สามพระองค์ก็ทรงเห็นแล้วว่าพร้อมเพราะอะไรพอเจอพระองค์ครั้งแรกเกิดความปิติยินดีใช่ไหมมีความยินดีเอิบอิ่มขึ้นในใจถ้าฟังธรรมตอนนั้นจะไม่เข้าใจเพราะมันถูกความปิติเหมือนโยมดีใจมากๆใครพูดอะไรก็ไม่ได้ยินเนี่ยนึกออกไหมพอเจอใครสักคนไม่เคยเจอมาก่อนอยากจะเจอมานานพอขอครั้งที่สอง ตอนนี้ความปิติมันลดลงแล้วแต่ความอยากมันยังอยู่พระองค์ก็ทรงยังไม่แสดงธรรมพอครั้งที่สามพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าภัททิยะนี้มีอารมณ์สงบนิ่งแล้วจดจ่อแล้วว่าจะตั้งใจฟังพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมสั้นๆอยากฟังไหมโยมอยากฟังไหมพระองค์แสดงธรรมเสร็จแล้ว พระพาทิยะก็ไปถูกควายขวิดตายถ้าโยมฟังจะโดนบ้างไหมกลัวไหมไม่กลัวนะเพราะยังไงก็คงไม่สำเร็จเพราะคนแสดงไม่ใช่พระพุทธเจ้าโยมเองก็ไม่ใช่พระพาทิยะเพราะนั้นไม่มีใครขาดทุนใช่ไหมพระองค์ทรงแสดงทำง่ายมากเลยโยมอาตมาอ่านดูตั้งหลายรอบก็ยังไม่เข้าใจโยมท่านบอกว่า เสียงเมื่อได้ยินก็สัตว์แต่ว่าเสียงรส
เมื่อสัมผัสรสก็สัตแต่ว่ารสรูปเมื่อสัมผัสรูปก็สัตแต่ว่ารูปแค่นี้โยมรูปรสกลิ่นเสียงเมื่อสัมผัสแล้วก็สัตแต่ว่าโยมฟังแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจเข้าใจใช่ไหมสัตแต่ว่า เหมือนเราทำสมาธิอะไรมากระทบก็สัตแต่ว่าทำไปเรื่อยๆใครจะลุกใครจะโดนตัวฝนจะตกฝนตกก็ต้องลุกเนาะมันเปียกเสียงกลิ่นมีไหมข้างบนไม่มีนะข้างล่างมีไหมบางคนอาจจะได้กลิ่นผ้าอับชื้นอย่างเงี้ยเราสัตแต่ว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมแค่นี้เองโยม เสียงสัตแต่ว่าเสียงรูปสัตแต่ว่ารูปรสสัตแต่ว่ารสกลิ่นสัตแต่ว่าธัมมารมสัตแต่ว่าแค่นี้เองไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันสัตแต่ว่าแค่นี้เองโยมแสดงแค่ตรงนี้เองถ้าปัตติยานั้นตั้งใจจดใจจ่อเพราะพระองค์ทรงบอกว่าเราจะแสดงธรรมสั้นๆนะเพราะมันอยู่กลางถนนเลยโยมดึงขาพุทธเจ้าไว้กลางถนนเลย สมัยก่อนไม่มีรถแว้นรถซิ่งไม่เป็นไรมีแต่ม้าลาพอตั้งใจฟังสัตแต่ว่าก็นึกน้อมเข้ามาในแล้วของเก่าก็มีอยู่แล้วสำเร็จเลยขอบวชเลยโยมแต่ไม่ได้บวชเพราะอะไรพระองค์นั้นเวลาทรงประทานเอหิภิกขุรู้จักเอหิภิกขุใช่ไหมประทานการบวชให้ด้วยวาจา ถ้าใครนั้นมีบารมีมาทานด้านบริขารเขาก็จะลอยมาเลยแต่พระพาทิยานั้นตลอด20,000 ปีที่อยู่ในกับไม่เคยทำบุญเกี่ยวกับบริขารพระเลยเคยแต่ถวายอาหารเคยแต่ถวายเสนาสนะแต่ไม่เคยถวายบริขารพระองค์ก็ทรงบอกว่างั้นเธอไปหาบริขารมาก่อนเราจะบวชให้ ปรากฏว่าพระองค์ก็ทรงดำเนินไปสักพักทำภัตตกิจรอพระพาทิยะพระก็เดินไปตลาดเลยพอไปถึงตลาดถูกควายขวิดตายโยมเป็นพระอรหันต์นะควายเป็นเจ้ากรรมนายเวรชุดสุดท้ายถูกควายขวิดตายตายเดี๋ยวนั้นเลยไปนิพพานเดี๋ยวนั้นเลยพอควายขวิดปุ๊บ ก็เข้านิพพานเลยพระองค์ก็เสด็จตามมาแล้วก็ชี้ให้ภิกษุดูนี่แน่เพื่อนพรหมจรรย์ของเธอเสียชีวิตแล้วให้เอาไปชาปนกิจและพระองค์ก็ทรงยกย่องพระพาทิยะว่าเป็นเอกคตะด้านสำเร็จธรรมโดยฉับพลันในที่นี้มีใครสำเร็จไหมครับ ถึงสำเร็จก็ไม่เป็นไรโยมแถวนี้หาควายไม่เคยเจอหรอกอย่าฟังให้มันเป็นเรื่องทะลึ่งนะโยมหมายความว่ามันไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะเราคงไม่สำเร็จเอาเป็นว่าตรงนี้คือจะบอกว่าการฟังธรรมพระรัฐบาลไม่มีศรัทธาในพระศาสนาเลยฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาพาหิยะแค่มีความอยากจะเจอ สิ่งที่เป็นสิ่งประเสริฐเจอแล้วทำความเข้าใจเต็มกำลังของตัวเองด้วยบุญบารมีเก่าก็สำเร็จในที่สุดที่มาบอกตรงนี้เพราะว่าอยากให้โยมตั้งใจเคยมีครูบาอาจารย์บอกว่าฟังเทศให้จำฟังธรรมให้เอาไปประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นเวลาโยมฟังทุกครั้งให้โยมนั้นโอปนัยโกน้อมมาในตัวของเราฟังเทศจำ ฟังธรรมแล้วไปปฏิบัติแต่เทศกับธรรมมันอยู่ด้วยกันเหมือนคุณธรรมจริยธรรมมันอยู่คู่กันพระองค์ท่านเทศเป็นธรรมออกมาโยมก็จำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วปฏิบัติได้มันก็แสดงผลได้ปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ก็ให้ปฏิบัติต่อไปเรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีศรัทธาในครูบาอาจารย์อย่าให้ศรัทธามันเสื่อมไป เพราะความไม่ได้ไม่ถึงของตัวของเราใครจะได้ใครจะถึงมันอยู่ที่ตัวของเราไม่มีใครบอกไม่มีใครสามารถจะจูงเราไปได้นอกจากสติ
ที่อยู่ในตัวของเราเพราะนั้นฝากไว้นะครับว่าประพฤติปฏิบัติธรรมทุกครั้งให้พิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นโยมฟังธรรมพระโยมมานั่งสมาธิโยมไปเดินจงกรมทุกครั้งให้ประเมินใช้ศัพท์สมัยใหม่ให้ประเมินสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราจะได้รู้ได้เห็นว่าเรานั้นปฏิบัติไปได้ขนาดไหนเอาข้อด้อยข้อดีของตัวเราเองมาวิตกวิจารขึ้นมาให้มีอัตมีธรรมเพิ่มความเพียรความหมั่นขึ้นไปมันจะได้ไม่ท้อมันจะได้ไม่ถอยบางคนนั้นทำมานานมันไม่ได้บางคนนั้นทำมานานแล้วมันได้พุทธสาวกบรรดาสาวกของพระองค์ที่ติดตามมาก็ถามว่าทำไมพาทิยะเนี่ยฟังตามพระองค์แค่ไม่กี่ประโยคสำเร็จได้พวกเขาตามพระพุทธองค์มาเป็น 4-5 วันบางคนเป็นเดือนแต่ฟังตามพระพุทธองค์ทุกวันไม่สำเร็จพระองค์บอกว่าเพราะพวกเธอนั้นไม่ได้น้อมเอาสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสูงสุดบางคนฟังธรรมบางคนอ่านหนังสือธรรมะมาเยอะอ่านจนมันไม่สามารถที่จะเติมไปได้อีกเป็นชาล้นถ้วยแต่พระพาทิยะนั้นไม่มีอะไรอยู่ในถ้วยเลยพอเติมพระธรรมคำสอนไปปุ๊บมันก็เต็มรอบของมันเพราะนั้นเราอย่าไปแสวงหาอะไรเยอะสิ่งที่เราแสวงหามันอยู่ในตัวเราครูบาอาจารย์มาสกิดสิ่งเหล่านั้นแค่นั้นเองอย่าไปประมาทตัวเราให้กำลังในตัวของเรานั้นแสดงออกมาให้หมดเพราะนั้นวันนี้ต้องแสดงกำลังให้หมดด้วยการไม่นอนแต่อาตมาจะไปนอนแล้วก็โยมมาถือศีลใช่ไหมโยมสละบ้านเรือนมาแล้วอาตมาสละมาหลายปีแล้วโยมจนไม่รู้ว่าจะกลับไปยังไงแล้วนะก็อนุโมทนาในบุญกุศลที่โยมได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ขออนุเอพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมควรแก่ธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ